วันนี้นะฮะมาในเมนูส้มตำทอดนะครับผสมแป้งโกกินะครับเข้ากับน้ำเย็นนะครับนิดนึงนะครับเอาเส้นมะละกอนะครับลงไปคลุกคลิกกับเส้นแครอทโอ้โหหำแป้งเหมือนเดิมครับเชฟแบงค์ใส่น้ำมันเข้าไปเยอะๆเลยนะครับใส่กุ้งลงไปนี่มันน่าอร่อยเลยนะครับจากนั้นก็ขลนให้เข้ากันแล้วก็เอามาราดมะละกอที่ทอดไว้เลยคลิปนี้เหมาะสมกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเพราะเนื้อหาค่อนข้างดิบเถื่อนดูแล้วระวังหำแป้งกันด้วยนะฮะว่ะแบงค์มึงว่ามวยหยงซุ่นนี่มันขักเลยวะมันน่าขักอย่างมึงขักเหรอจักกูขักอยู่ดิแล้วตีดิกูเอาซื้อมึงเห็นแล้วกูเบิ่งไอ้นางนะมันน่าโค้งหุ่นนี่เปื่อได้เห็ดแล้วนี่กูว่ามวยไทยนะนี่กำกับบ้านหลอนๆอัดเอาแทงเขามึงเอาตีนไม่เพียงโอ้หลังก็เก่งอยู่ดิเก่งเลยถ้าเป็นกูมวยไทยกูไปกูเอาซื้อไปเอากูได้เห็นแบบนี้อันนี้ซอยได้ดินี่เขาเอิ้นว่าตั้งการกันได้พร้อมมึงน่าไม่เห็นเพียงอันนี้กะฮีเด้กะตั้งการกูจับเล็บมาดิโยมมีแต่เล็บกูบี้ออกเลยเอาเอาเกณฑ์ดักโยมนะฮันหมอลำกูนี่ตะกี้นะน็อกเอาแล้วเขาไปโชว์หยงชุนอยู่นานก็ว่าของไม่เหรอเขาเบี่ยงออกมาเลยโอ้ว่าดิไปดินี่หมอลำตะกี้กูเห็นนี่ดิเต้นสมมติว่ามึงคนบาทอื่นเนาะอย่างวันนี้สกิดกูใส่หยงชุนแขนตอนสกิดเลยโอ้ะลูกอันนี้แขนมึงฮักนะเมื่อกี้นี่เพียงย่อกูลบได้ดิกูปากนี่ฮักนี่ว้าวไอ้นี่มันบดฮักมึงเข้าใจผิดนี่มึงปืบมึงจับเลยดินี่ฮักเลยดินี่บอซี่โค้งมึงผีลาวแล้วดิใส่โมแมนกูโยกออกป่ะนี่กูพี่กำลังปั้งเขานี่มวยไทยว่ามวยไทยขับกว่าคุยกันไปคุยกันมาเมื่อยเห็นต้องกินไหมกูวะกินนี่แล้วกระเซาะมึงแล้วไปตีดิโอ้มันเมื่อยกว่าเลยเนี่ยใส่พลังงานจากการวางหลายแห้งดีที่กูนะมึงไม่กินไหมส้มตำทอดแม่นตำบังหงนี่ตำบังหงต้องทอดก็เลยเอิ้นว่าส้มตำทอดแม่นเมนูแบบใหม่โอ้ยได้จ้ะเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับมาอยู่กับเชฟแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะมาในเมนูส้มตำทอดนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหจะเป็นยังไงนะส้มตำทอดนะครับรับชมรับฟังเชฟแบงค์วันนี้ได้เลยฮะขั้นแรกเลยนะครับแล้วก็แค่เอามะละกอนะครับมาหั่นมาผ่านเป็นชิ้นๆนะครับจากนั้นก็โอ้โหมีปลาแครอทด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแหมวันนี้ติดอ่างเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรครับโอ้โหจากนั้นครับก็ผสมแป้งโกกินะครับเข้ากับน้ำเย็นนะครับนิดนึงนะครับคราวนี้ก็ขลนแป้งให้มันเข้ากันละครับจากนั้นก็เอาเส้นมะละกอนะครับลงไปคลุกคลิกกับเส้นแครอทนะครับแหมที่ผสมแป้งแล้วนะครับคลุกคลิกไปคลุกคลิกมาก็ตั้งน้ำมันเลยครับคราวนี้โอ้โหหำแป้งเหมือนเดิมครับเชฟแบงค์ใส่น้ำมันเข้าไปเยอะๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับจากนั้นก็เอาลงไปทอดเลยนะครับไฟปานกลางนะฮะท่านผู้ชมครับอย่าแรงมากนะครับเดี๋ยวจะไหม้นะฮะโอ้โหดูสิครับวันนี้เชฟแบงค์นะครับไม่เคยเปลี่ยนจริงๆครับเตาเขานะครับวันนี้กระทะใหม่เล็กน้อยนะครับเอาละครับจังหวะนี้ครับเขาก็มันจะสุกแล้วนะครับก็ตักขึ้นมาเลยนะครับหอมๆได้ที่นิดนึงก็ตักขึ้นมาพักไว้เลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมันง่ายมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็โอ้มาเตรียมเครื่องส้มตำแล้วครับผมพริกกับกระเทียมนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับตำใส่กันนะครับกับกล้ามของเชฟแบงค์กล้ามใหญ่จริงๆครับจากนั้นก็มะเขือเทศนะครับผมเอาลงไปเลยครับท่านผู้ชมครับแหมน้องๆหนูๆทำอยากทำตามก็ทำได้เลยนะครับอร่อยกันที่บ้านเลยนะครับเมนูนี้จากนั้นก็น้ำมะนาวแล้วครับบีบไปแล้วชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่เยอะนะท่านผู้ชมครับโอ้โหบีบเข้าไปเยอะๆเลยนะฮะนี่สงสัยจะชอบเปรี้ยวนะครับเชฟแบงค์โอ้โหใส่หมดเลยฮะจากนั้นก็น้ำตาลปี๊บแล้วครับผมน้ำตาลปี๊บแล้วครับใส่ลงไปไม่มีน้ำตาลปี๊บก็ใส่น้ำตาลทรายแทนนะฮะท่านผู้ชมครับจากนั้นก็ใส่น้ำปลาแล้วครับบีบลงไปถ้าชอบเค็มมากก็ใส่เค็มมากถ้าชอบเค็มน้อยก็ใส่เค็มน้อยนะท่านผู้ชมครับแต่นี่มันจะเป็นตำไทยนะครับนี่ครับโอ้โหแล้วก็ถั่วฝักยาวด้วยนะครับจากนั้นก็มีถั่วลิสงครับแหมเอาลงไปแล้วครับผงชูรสครับดูสิครับน่ากินจริงๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โห เอาละครับเชฟแบงค์ครับขลุนเลยนะครับแหมรู้สึกว่าจะไม่ใส่น้ำปลาร้านะครับใส่เป็นตำไทยนะครับอย่างนี้แล้วเราก็ผสมกุ้งลงไปด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหใส่กุ้งลงไปนี่มันน่าอร่อยเลยนะครับจากนั้นก็ขลุนให้เข้ากันแล้วก็เอามาลาบมะละกอที่ทอดไว้เลยนะท่านผู้ชมครับดูสิครับสีสันน่ากินมากเลยนะครับเนี่ยและนี่แหละครับคือเมนูส้มตำทอดนะท่านผู้ชมคือเก่งเหรอวะว่าเวิร์ดปีครับนี่แต่เดี๋ยวก่อนครับผมมีเกมดีๆจากค่ายดังมานำเสนอครับจากค่าย PG คริปโตโกครับลงทุนบิตคอยน์ง่ายๆไม่ต้องถาถึงครับมาคุดเรียนคริปโตเตะแก็บยับได้ที่แอดลิชเชน168ครับอย่าลืมด้วยครับแอดลิชเชน168โอเคตรงนี้แอดน้ำหนาน้ำขับตามนี้เลยครับเฮ้ยดอกเตอร์แซ่บกูคืองงวะละมุนแบบงงว่าหยงชุนแบบง่ายๆบอกแบบค่อยๆมามึงอย่าถาถึงกูเป็นเพียงลุยขอบักนาวกูเห็นบักนาวบ่ได้เฮ้ยวันนี้มันพอดีค้ำเลยวะเอาขอกุ้งน้ำแบบกูบอกคันโอ้พอดีค้ำอีกแล้วโอ้ส้มตำทอดอ่ะเนาะโอ้ยนี่แบบหยกชุ่มบ่อเป็นไรจับบ่อคือไม่ใช่บ่อไม่ใช่หนึ่งตัวไม่เสียนครับเป็นเนื้อนึกเลยกูร้องเบิ่งหนังยิบซ้ำเหมือนมันก็เป็นขังๆนะบ้าหนังสีกันเนาะหนังสีกันกูต้องกินแล้วเดี๋ยวกูอันนี้ยิ้มนะงงไหมงงวะน้ำมันหงแต่ไม่ใช่มันหงเดียววัดเลยวะไปมาวะจะมาเลี้ยงงัวแล้วก็คอยบีบบังหน้าเลยคอยหมักบังหน้าเจ๊ขอบกูไปใส่ว่าเจ๊ขอบปะกินออกมาเลยเจ๊ขอบต้องคำปอดเด็ดโอ้เขาแต่ว่าคำปอดนะหวยน้ำเนี้ยปักกระเบยฮักนั่นดิบ่มีเหรอกินซะบ้างเชฟไปใส่ว่าไอ้ไผ่ไปใส่ว่ากินคำใหญ่เห็นเลยนี่กินมางงเลยวะมันเหนียวแห้งอีกดิง่ายเดี๋ยวแล้วเวลากินก็เปิดนี่เอาน้ำไม่พอโอ้บักน้าวะมันแบบบักหินเฮ้ยยิ้มแน่เดี๋ยวมันไม่เชฟเชฟป่ะนะแล้วมาหงรุ่นใหม่เขานี่ต้องเติมมันอยากกินเลยแล้วเห็นมันกินเชฟอยู่ดิกูหักบ้าเปลี่ยนน้องเขากูมาถือกล้องแทนกินกุ้งอะไรหลายคำมันนะครับเดี๋ยวบอกเพชรเอาคำสุดท้ายแล้วดิกุฎภาหมูเมื่อนั่นเอางัวเขาคอสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดบักหัวใจกดหางกดห้ามสุ่มรวมน้ำสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมส่องเซฟแบงกับส่องกระดาษปิวมิวสิกสำหรับมือด้วยครับเด้อบายบายเจ้าโสดบ่ให้อ้ายดูแลหัวใจของเจ้าเบิ่งหนังกินข้าวเป็นหมู่ความเหงาที่เฮามีอยู่บ่ฮู้สิข้าวตายยามใดคันอ้ายได้เจ้าเป็นแฟนรับรองสิบ่นอกใจว่าแต่เจ้าประสงค์สิ่งใดสิจัดให้เป็นแฟนอ้ายน้อ